สวัสดีครับนักศาาึกษาวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสื่อการเรียนรายวิชาการเรียนรู้ด้วยวิธีโครงงานรหัสวิชาทร .03037 จํานวน3าหน่วยกิจระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกศนพืมเมืองจุมดีโดยนางสาวปองทิพย์รุ่นสวรร์ตำแหน่งครูกศนตบลบ้านสวนและนายคันทิตแสงเขียวตำแหน่งครูกศนตบลหนองคอกลักษณะรายวิชา รายวิชาการเรียนรู้ด้วยวิธีโครงงานมีระยะเวลาเรียน4ครั้งจำนวน120ชั่วโมงประกอบด้วย5เรื่องได้แก่เรื่องที่ 1. ความหมายความสำคัญประโยชน์และประเภทของโครงงานเรื่องที่2กระบวนการและขั้นตอนการจัดทําโครงงานเรื่องที่ 3. การกําหนดหัวข้อเรื่องเรื่องที่4การเขียนเค้าโครงของโครงงานเรื่องที่5การประเมินผลโครงงาน 2. วัตถุประสงค์ในการเรียน2.1อธิบายและเห็นประโยชน์ของการเขียนโครงงานและบอกประเภทของโครงงานได้ 2.2. สามารถเขียนโครงงานตามขั้นตอนต่างๆได้2.3สามารถวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อน,นำมาจัดทำเป็นโครงงานและแยกประเภทโครงงานได้ 2.4. สสามารถอธิบายการดำเนินงานตามหัวข้อที่กำหนดในการเขียนโครงงาน 2.5สามารถประเมินผลโครงงานและแบ่งน้ำหนักคะแนนการประเมินโครงงานตามขั้นตอนต่างๆได้อย่างเหมาะสมเรื่องที่3การกำหนดหัวข้อสำหรับโครงงานเรื่องที่4การเขียนโครงงานหลักเกณฑ์การเขียนโครงงานการวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการการศึกษาโครงสร้างของโครงงานกลยุทธ์การเขียนโครงงาน การใช้สำนวนภาษาเขียนที่มีประสิทธิภาพการวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการอัดสรุปเป็นแผนภูมิดังนี้ปัญหาวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุของปัญหาภายนอกองคอ์กรภายในองคอ์กรโครงสร้างการบริหารงานทรัพยากรเทคโนโลยีการกำหนดมาตรการแก้ปัญหาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข ศึกษาวิธีการแก้ไขกำหนดทางเลือกข้อดีข้อเสียเลือกทางเลือกที่ดีนำทางเลือกไปปฏิบัติการศึกษาโครงสร้างของโครงงานชื่อโครงงานชื่อผู้เสนอโครงงานและคณะถ้ามีความเป็นมาของโครงงานหลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์เป้าหมายวิธีการดำเนินงานระยะเวลาที่ทำงาน สถานที่ดำเนินการผลที่คาดว่าจะได้รับการประเมินผลอุปสรรคปัญหาและแนวทางแก้ไขงบประมาณวิธีการอบรมวิทยากรมีเฉพาะโครงการอบรมเท่านั้นหัวข้อในการเขียนโครงงานหลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์ระยะเวลาและสถานที่กลุ่มเป้าหมายวิธีการดำเนินการ วิทยากรงบประมาณผลที่คาดว่าจะได้รับปัญหาและอุปสรรคผู้บริหารโครงงานผู้รับผิดชอบโครงงานตัวอย่างชื่อโครงงานโครงงานการสอนทางไกลแบบสองทางผ่านดาวเทียมระหว่างศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชนบุรี และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสัตหีบตัวอย่างชื่อโครงงานโครงงานคอมพิวเตอร์สื่อเพื่อการศึกษาเรื่องโครงงานทำน้ำยาล้างจานจากแป้งข้าวโพดโครงงานประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากขวดพลาสติกโครงงานการผลริษฐ์โคมไฟจากกระดาษเรือใช้ตัวอย่าง ผู้เสนอหรือผู้รับผิดชอบโครงงานชื่อผู้รับผิดชอบโครงงานชื่อผู้รับผิดชอบโครงงานตัวอย่างความเป็นมาของโครงงานหลักการและเหตุผล 1. ความเป็นมาและสถานการณ์ปัจจุบัน 2. ส,สภาพปัญหาและสาเหตุที่เกิดปัญหา 3. การแก้ปัญหาในอดีต 4. แนวทางแก้ไขปัญหา5 ความจำเป็นในการจัดทําโครงงานตัวอย่างวัตถุประสงค์เป้าหมายของโครงงานคือส่วนที่จะบอกว่าโครงงานนั้นควรทําทําไมทําเพื่ออะไรมีความสําคัญอย่างไร 1. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 2. มีแนวคิดในการสร้างให้กับชุมชนหน่วยงานต่างๆ 3. ม,มีส่วนร่วมในการเผยแพร่แนวความคิดที่ได้จากการทําโครงงาน ไปสู่ชุมชนสังคม4ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในฐานะมนุษย์โลกที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างสาันติสุขตัวอย่างลักษณะสำคัญของวัตถุประสงค์ตรงเป้าหมายมีมีประเด็นหลักสำคัญประเด็นเดียวในวัตถุประสงค์แต่ละข้อควรใช้ภาษาที่กระชับชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อนเป็นการกำหนดทิศทางของการดำเนินโครงงานและรายละเอียดอื่นๆการเขียนโครงงานจะต้องยึดวัตถุประสงค์เป็นหลักเสมอตัวอย่างวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำโครงงาน 2. เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้วิชาชีพให้กับตนเองและครอบครัวสังคม 3. เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาส นำความรู้ความสามารถประสบการณ์ไปใช้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคมวัตถุประสงค์อื่นๆ 1. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดในการจัดทำโครงงาน 2. เพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดจากการร่วมงานและความรับผิดชอบร่วมกัน 3. เพื่อให้แก้ปัญหาความซําซ้อนที่เกิดจากการแบ่งงานระหว่างกลุ่ม 4. เพื่อระดมความคิดค้นแนวทางใหม่ๆในการพัฒนาโครงงานให้เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นเป้าหมาย1เป้าหมายด้านปริมาณระบุร้อยละที่เข้าร่วมโครงงาน2เป้าหมายด้านคุณภาพได้อธิบายจากการทำโครงงานตัวอย่างว,าาวิธีการดำเนินการวิธีการดำเนินการมี ขั้นการเตรียมการการวางแผนงานเพื่อกำหนดโครงงานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการเขียนโครงงานและเสนอตามขั้นตอนเพื่อพิจารณาอนุมัติขั้นดำเนินการเชิญวิทยากรประชาสัมพันธ์สถานที่ดำเนินงานติดตามประเมินผลงานสรุปผลการทำโครงงาน เสนอเอกสารสรุปผลเผยแพร่อเอกสารสรุปผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องตัวอย่างระยะเวลาและสถานที่ดำเนินงานระยะเวลาดำเนินงานเริ่มต้นโครงงาน1พฤศจิกายน2564วันสิ้นสุดโครงงาน31ธันวาคม2564สถานที่ดำเนินการชุมชนหมู่บ้าน หน่วยงานสถานประกอบการอื่นๆตัวอย่างผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับชุมชนหมู่บ้านหน่วยงานสถานประกอบการได้อื่นๆตัวอย่างวิธีการประเมินผลการประเมินผลแบบสอบถามการนำเสนองานแบบทดสอบ อืๆตัวอย่างอุปสรรคปัญหาและแนวทางแก้ไขอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นข้อจำกัดเรื่องของงบประมาณวิทยากรความพร้อมของบุคคลสื่ออุปกรณ์แนวทางแก้ไขตัวอย่างงบประมาณขออนุมัติใช้เงินผลประโยชน์วงเงินประมาณดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่าจำนวนเงิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นบาทตัวอย่างรูปแบบโครงงานชื่อโครงงานงานแผนงานผู้รับผิดชอบโครงงานที่ปรึกษาโครงงานผู้อำนวยการโครงงานเลขานุกการโครงงานนายนางนางสาวผู้ช่วยเลขานุกการโครงงานนายนางนางสาวหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงงาน ลักษณะโครงงานเป็นโครงงานใหม่หรือเป็นโครงงานต่อเนื่องใหม่หลักการและเหตุผลด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเป้าหมายเป้าหมายเชิงปริมาณเป้าหมายเชิงคุณภาพขั้นตอนและระยะเวลาขั้นตอนก,นนการ,การดำเนินการขั้นเตรียมการขั้นดำเนินการขั้นประเมินผล ระยะเวลาดำเนินการสถานที่ดำเนินการงบประมาณงบประมาณจำนวนบาทการประเมินโครงการผลที่คาดว่าจะได้รับสามารถจะสามารถจะผลการดำเนินง,งานที่ผ่านมาผู้อนุมัติโครงการตำแหน่งกลยุทธ์การเขียนโครงงานตอบคำถาม 6.W บวก his was โครงงานที่จะทำอะไรบ้าง Why จะทำโครงงานนี้ไปทำใหม When จะทำโครงงานนี้เมื่อ,อไร Where จะทำโครงงานที่ไหน Who ใครเป็นผู้รับผิดชอบโครงงาน Who m ใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากการทำโครงงาน How จะทำดำเนินงานโครงงานอย่างไร เกณฑ์การคัดเลือกโครงงาน 1. ความสำคัญ 2. มีความเป็นไปได้ 3. ประโยชน์ 4. ความประหยัด 5. ความทันสมัย 6. บุคลากร 7. ระยะเวลาการใช้สำนวนภาษาเขียนที่มีประสิทธิภาพหมายถึงการใช้ทักษะภาษาในการเขียนใช้สำนวนที่สละสลวยสุภาพกระชับรัดกุม สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่ายหรือสามารถเข้าใจได้ตั้งแต่การอ่านหัวข้อเรื่องโครงงานอย่างไรก็ตามการใช้ถ้อยคำสํานวนในการเขียนโครงงานมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ความชัดเจนความง่ายความสมบูรณ์ของโครงงานตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์เรื่องจัดทำโดย 1234 1, เลขที่เสนอคูปองทิปรายงานโครงงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการเรียนรู้วิธีโครงงานทร0 3 0 3 7สาระการเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้สำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชนบุรีสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัตยายาสายจังหวัดชนบุรีสำนักง,งานประรลัดกระทรวงศึกษาธิการโครงงานคอมพิวเตอร์เรื่องจัดทําโดย 1. รหัสนักศึกษา2รหัสนักศึกษา 3. รหัสนักศึกษาโครงงานรายงานเขียนโครงงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการเรียนรู้วิธีโครงงานทร0-3037 สาระการเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้สำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชนบุรีสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชนบุรีสำนักง,งานประลัดกระทรวงศึกษาธิการเสนออาจารย์ปองทิพย์ปลิมสุวรรณชื่อโครงงานภาษาไทยภาษาอังกฤษประเภทโครงงาน ชื่อผู้ทำโครงงาน1 2 3ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมบทคัดย่อการจัดโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับโดยสร้างสื่อเพื่อการศึกษาในรูปแบบด้วยโปรแกรมคณะผู้จัดทำได้นำเนึนงงานตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ และได้ทำตามการทดสอบผลการทำงานของโปรแกรมจนสามารถใช้งานได้ผลการจัดทำโครงงานพบว่าสื่อเพื่อการศึกษาเรื่องที่สร้างขึ้นในรูปแบบของสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และเป็นสื่อที่น่าสนใจและมีประโยชน์ตัวอย่างกิจกรรมประกาศชื่องานเรื่อง สำเร็จรู้ร่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ปองทิพย์อาจารย์การชิตที่ได้ให้ความรู้และคำปรึกษาชี้แนะช่วยเหลือและให้กำลังใจในการทำโครงงานรายงานคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้คณะผู้จะทำขอากาบขอพระคุณเป็นอย่างสูงณโอกาสนี้ขอากาบขอพระคุณคุณครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอ,องของสมาชิกในกลุ่มที่ให้ข้อเสนอแนะช่วยปรับปรุงแก้ไขปัญหา ช่วยเป็นกำลังใจจนผลงานสำเร็จด้วยดีท้ายสุดนี้ทางผู้จัดทำหวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานนี้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไปคณะผู้จัดทำสารบัญบทคัดยอ่อหน้ากอกิจกรรมประกาศหน้าขอสารบัญหน้าคอสารบัญภาพ หน้างสารบัญตารางหน้าจอบทที่1บทนำที่มาและความสำคัญของโครงงาน1วัตถุประสงค์หน้าหนึ่งขอบเขตของโครงงานหน้าสแผนการดำเนินง,งานหน้าสองผลที่คาดว่าจะได้รับหน้าสาบทที่สองหลักการและทฤษฎีเอกสารที่เกี่ยวข้อง โปรแกรมที่ใช้สร้างบทที่3วิธีดำเนินการขั้นตอนการมือง,งานวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาโครงงานบทที่4ผลการศึกษาบทที่5สรุปผมและข้อเสนอแนะการดำเนินการจัดทำโครงงานสรุปผลการดำเนินงานข้อเสนอแนะบรรณานุกรมภาคผนวก ตัวอย่างสารบัญภาพที่1ภาพผลงานภาพที่2ภาพผลงานตัวอย่างสารบัญตารางตาราง1นึ่ตารางแผนการดําเนินงานตัวอย่างบทที่1ที่มาและความสําคัญของวงงานในยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันสถานาการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประเทศต่างๆได้ให้ความสำคัญกับการรวมตัวกันในภูมิภาคเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศอาเซียนจึงต้องปรับตัวให้เท่าทัานสมัยสถานการณ์เพื่อให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงกำหนดให้มีการสร้างประชาคมอาเซียนขึ้นมา ที่ประกอบไปด้วยสามสหลักได้แก่ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนภายในปี2563ซึ่งต่อมาเรื่อยๆมีการกำหนดเวลาสำหรับการรวมตัวกันให้เร็วขึ้นปี2558ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกสภาคมอาเซียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนที่ส่งผลต่อด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองวัฒนธรรมและความมั่นคงดังนั้นผู้จะทำจึงมีแนวคิดที่จะทำโครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาเรื่องอาเซียนขึ้นโดยการสร้างวิธีทัศน์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพื่อเป็นสื่อให้ความรู้ความเข้าใจ แก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการเห็นความสำคัญของประชาคมอาเซียนตัวอย่างวัตถุประสงค์ 1. เพื่อจะทำเป็นสื่อเพื่อการศึกษาเรื่องอาเซียน 2. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน 3. เพื่อให้ผู้ที่สนใจและเห็นความสำคัญของประชาคมอาเซียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันขอบเขตของโครงงาน ลักษณะของโครงงานเป็นสื่อเพื่อการศึกษาในรูปแบบการสร้างคลิปวิดีโอเพื่อกับเรื่องของประชาคมอาเซียนด้วยโปรแกรมตัวอย่างแผนการดำเนินง,งานตารางที่ 1. แผนการดำเนินง,งานโครงงาน 1. จัดกลุ่มคัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจ 2- ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานในการสร้างสื่อวิดิทัศน์ 3. จัดะทำโครงร่างโครงงานเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 4. เขียนข้อเสนอเนีโครงงานโครงเขาโครงงาน 5. ลงมือทําโครงงานและประเมินผล 6. เขียนรายงาน 7. นํานำเสนอโครงงานผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้สื่อเพื่อการศึกษาเรื่อง อาเซียนผู้ที่สนใจและเห็นความสำคัญได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน 3. ผู้ที่สนใจและเห็นความสำคัญของประชาคมอาเซียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ตัวอย่างบทที่2หลักการและทฤษฎีเอกสารที่เกี่ยวข้องโปรแกรมที่ใช้การสร้างตัวอย่างบทที่3อุปกรณ์และวิธี การดำเนินง,งานการจัดทงงานคอมพิวเตอร์ประเภทคณะผู้จัดทำโครงงานมีวิธีการดำเนินง,งานโครงงานขั้นตอนดังต่อไปนี้3.1ขั้นตอนการดำเนินง,งาน 1. คิดหัวข้อโครงงานเพื่อน,นำเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 2. ศึกษาคนา้นคว้ารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและศึกษาโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างส,างสื่อวิดีทัศน 3. จัดทำโครงร่างโครงงานเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 4. เขียนข้อเสนอโครงงานเขาโครงงาน 5. ลงมือทำโครงงานและประเมินผล 6. เขียนรายงาน 7. นำเสนอโครงงาน3.2วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 1. ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนวิดีทั์ 2. ศึกษาโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างคลิป Program Program 3. 3. วิดีโอ 1. โปรแกรม 2. โปรแกรม 3.3. วัสดุอุปกรณ์ค Computer, นนเครื่องมือโปรแกรมที่ใช้ 1. คอมพิวเตอร์จำนวน4เครื่อง 2. ไมโครโฟน 3. ลํลำโพง 4. โปรแกรม 5. โปรแกรม ตัวอย่างบทที่4ผลการดำเนินง,ง,งานการจับโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทสื่อเพื่อการศึกษาเรื่องซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเป็นสื่อที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาที่น่าสนใจมีผลการดำเนินง,ง,งานดังนี้4.1ผลการพัฒนาโครงงานการพัฒนาโครงงานสื่อเพื่อการศึกษาเรื่อง เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในรูปแบบคลิปวิดีโอโดยคณะผู้จะทำได้นำเนินง,งานตามขั้นตอนวางแผนไว้และได้นำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้สามารถสืบค้นและง่ายต่อการศึกษา4.2ตัวอย่างผลงานภาพที่1เป็นผลงานเพื่อการศึกษาหน้าแรกตัวอย่างที่5บทที่5 สรุปผลการดำเนินง,งานข้อเสนอเนี้ยการจัดโคงงานคอมพิวเตอร์สื่อเพื่อการําศึกษาเรื่องสามารถสรุปผลการดําเนินง,งานโครงงานและข้อเสนอเนี้ยดังนี้5.1การดําเนินง,งานจัดทําโครงงาน5.1.1วัตถุประสงค์ของโครงงานเพื่อจัดทําเป็นสื่อเพื่อการศึกษาเรื่องอาเซียน2 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน 3. เพื่อให้ผู้ที่สนใจและเห็นความสำคัญของประชาคมอาเซียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน5.1.2วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน 1. คอมพิวเตอร์จำนวน4เครื่อง 2. ไมโครโฟน 3. รํลำโพง 4. โปรแกรม5โปรแกรม 5.2สรุปผลการดำเนินง,งานการดำเนินง,งานโครงงานในครั้งนี้บรรุวัตถุประสงค์ที่จะได้กำหนดไว้คือเพื่อเป็นสื่อเพื่อการศึกษาให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนโดยผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้ในรูปแบบของคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจและเข้าถึงได้ง่ายจึงเป็นสื่อเพื่อการศึกษาที่มีประโยชน์และสามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน5.3ข้อเสนอแนะควรมีการทำเนื้อเพิ่มเติม 2. การใช้โปรแกรมที่ง่ายและสะดวกในการใช้งานตัวอย่างบรรณานุกรมการผลิตสื่อวิดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์สืบค้นเมื่อวันที่19สิงหาคมพศ2561จากเว็บไซต์รู้จักประเทศอาเซียน ก่อนก้าวสู่ประชาคมอาเซียน2,558สืบค้นเมื่อวันที่19สิงหาคมพศ2561จากเว็บไซต์สำหรับต่อไปนะครับก็จะเป็นใบงานนะครับให้นักศึกษาเขียนเขาคงของโครงงานที่สนใจและทำตามหัวข้อที่กำหนดให้ดังนี้สารบัญกิจกรรมปรับกาศ บทคัดย่อบทที่1บทนำความเป็นมาของโครงงานวัตถุประสงค์ขอบเขตของโครงงานประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับบทที่2เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องบทที่3วัตถุอุปรกรณ์และขั้นตอนการดำเนินง,งานขั้นตอนและวิธีการดำเนินง,งานบทที่4ผลการศึกษาคนา้นคว้าบทที่5สรุปผล และอธิบายผลการดำเนินงานบรรณานุก,กรมสำหรับคิดที่3ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคิดต่อไปในครั้งที่4ก็ให้นักศึกษาติดตามนะครับสวัสดีครับ